ปิดบัญชี True Money Wallet เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนอีเมลใหม่ทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีเล่นดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน True Money Wallet นะครับสำหรับน้องๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานต้องการจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนอีเมลนะครับซึ่งบอกก่อนว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนในแอปพลิเคชันได้วิธีการเปลี่ยนมีวิธีเดียวก็คือการสมัครใหม่นะครับต้องการจะเปลี่ยนเบอร์ก็คือต้องสมัครใหม่และเมื่อต้องการสมัครใหม่ต้องลบบัญชีเก่าออกก่อนหรือว่ายกเลิกบัญชีนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีการยกเลิกบัญชีนะครับเพื่อที่จะสมัคร True Money Wallet ใหม่นะครับวิธีการยกเลิกไม่ยากนะครับขั้นแรกนะครับเราไปที่ Google นะครับเราเปิด Google มานะครับและเราก็พิมพ์ไปในช่อง Google ว่า www.truemoney.com นะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับ www.truemoney.com พอพิมพ์เข้าไปแล้วนะครับมันก็จะพาเราไปที่เว็บไซต์ของ truemoney.com นะหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ตรงข้อความนะครับมันจะเป็นรูปแชทนะฮะให้เรากดเข้าไปที่แชทตรงนี้เลยนะครับพอเราเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีระบบอัตโนมัติเข้ามาคุยกับเราแบบนี้มีอะไรให้เรารับใช้นะครับพอขั้นตอนนี้แล้วเราก็บอกไปนะครับตามนี้เลยมันก็จะมีให้เราเลือกต่างๆสมัครบัญชีเข้าสู่ระบบไม่ได้อะไรเติมเงินไม่ได้อะไรเงี้ยถ้ามีปัญหาอะไรเราก็เลื่อนไปปัญหาของเราก็คือการจัดการบัญชีนะครับเราก็เลือกการจัดการบัญชีของฉันเข้าไปนะครับเปลี่ยนแปลงข้อมูลเราก็บอกว่าขอยกเลิกบัญชี True Money ครับแบบนี้นะครับถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวชื่ออะไรนะก็กดตรงนั้นได้นะครับแต่วันนี้เราจะยกเลิกนะครับเขาบอกว่าขอทราบเหตุผลของการยกเลิกบัญชีครับเราก็บอกว่ามีบัญชีมากกว่าต้องการจะลบหรือว่าต้องการจะสมัครใหม่เนี่ยเราก็กดเลือกไปนะครับเขาก็จะขอเบอร์ True Money Wallet ของเรานะครับอันนี้เราก็ใส่เบอร์ของเราเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะพิมพ์เบอร์ของผมไปเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วก็กดสามเหลี่ยมนะส่งไปพอส่งไปแล้วเขาก็จะถามหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้ลงทะเบียนนะครับว่ามันถูกต้องตรงกันไหมเราก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดนะครับถามพอถามเสร็จแล้วนะครับเขาก็บอกขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับอีกสักครู่จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาคุยกับผมต่อจากระบบอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นระบบอัตโนมัติคุยกับเราอยู่พอระบบอัตโนมัติคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนจริงๆเข้ามาคุยกับเราในช่องแชทอีกทีนึงเขาก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรนะครับคุณต้องการจะให้ผมช่วยในเรื่องอะไรนะครับเราก็บอกว่าเราต้องการจะลบบัญชีนะครับเราก็เขาก็จะคุยเราก็คุยเหมือนที่เราคุยแชทกันปกติเนี่ยก็คือคนธรรมดานี่แหละนะครับเขาก็จะถามเราจนเรายืนยันว่าต้องการจะลบบัญชีนั้นจริงเขาก็จะทำการลบบัญชีให้เรานะครับหลังจากนั้นเราต้องการจะเปลี่ยนเบอร์โทรใช่ไหมเราก็ต้องสมัครเข้าไปใหม่นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการยกเลิกบัญชี True Money Wallet เพื่อที่จะสมัครใหม่นะครับเปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนเบอร์โทรสามารถทำได้ง่ายๆภายใน3นาทีแค่นี้เองนะครับถ้าชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเลือกติดตามทั้งหมดให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะมีปัญหาไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามมาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ